ทคโนโลยีดีเซลไฟฟ้าเครื่องยนต์ 3,263 แรงม้าสมรรถนะการลากจูงด้วยความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลอดภัยด้วยมาตรฐาน European Train Control System สุดยอดนวัตกรรมยานยนต์จากประเทศเยอรมนีหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าน้องใหม่ของรถไฟไทยที่เห็นผมแต่งตัวขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าวันนี้ผมจะไปร่วมทดสอบเดินขบวนรถหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศไทยครับและการทดสอบในวันนี้นะครับเราจะใช้หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ในการลากจูงห้องขบวนโดยสารนะครับที่มีน้ำหนักประมาณ 1,000 ตันถึงจำนวน 20 คันครับความยาวของรถไฟในวันนี้นะครับยาวถึง700เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอ้หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับไปเครื่องยนต์รถจักรรุ่นใหม่นี้นะครับมีกำลังสูงสุดถึง 3,263 แรงม้าสามารถลากจูงขบวนรถโดยสารได้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงลากจูงขบวนรถสินค้าที่ความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบห้ามล้ออัตโนมัติ ATP on board ตามมาตรฐาน European Train Control System เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเบรกด้วย Electronic Air Brake System ที่ซ่อมบำรุงรักษาได้ง่ายมีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ด้านหน้ารถจักรและเครื่องพ่วงด้านหน้ารถจักรเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินขบวนรถไฟสามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไบโอดีเซลจนถึง B20และที่สำคัญนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามีมาตรฐานการปล่อยควันไอเสียต่ำครับลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับหลังจากที่เราทดสอบกันนะครับเราเดินทางจากสถานีชุมทางคลอง19มาถึงสถานีองครักษ์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรเราใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับนอกจากการลากจูงขบวนรถโดยสารแล้วนะครับหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ยังสามารถลากจูงขบวนรถสินค้าที่มีน้ำหนักประมาณ 2,100 ตันได้สบายๆครับหัวรถจักรรุ่นใหม่นี้นะครับจะเข้ามาทดแทนหัวรถจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานครับเพื่อเพิ่มศักยภาพของการเดินทางการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางครับอีกทั้งยังเป็นการรองรับโครงการรถไฟทางคู่นับเป็นก้าวสำคัญของรถไฟไทยครับเร็วๆนี้นะครับเตรียมพบกับประสิทธิภาพการเดินทางด้วยรถไฟยุคใหม่นะครับกับหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดได้ที่สถานีรถไฟใกล้ๆบ้านครับ